อกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราณที่47ยังได้จัดก,กำลังพลเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาภายในชุมชนอีกครั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อความสุขสงบของพื้นที่ทั้งในอำเภอยะหาและอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะ